บุ้ยหอมป่ะอย่ามือสั่นดิมันหอมอ่ะป้าเฮ้ยมันอร่อยมันทำใหม่ๆไงป้าหอมเฮ้ยน่ากินมากแล้วน้ำจิ้มดูดีมากเลยอ่ะตอนหนูจ้องข้าวมันไก่หนูหน้าตาน่ารักมากครับเธอดูข้าวดิทุกคนคือข้าวมันร่วนอย่างเงี้ยมันเป็นข้าวมันไก่ที่ถูกต้องมากๆอ่ะแจ่มเฮ้ยมันเป็นเส้นเล็กที่แบบหนึบหนึบเหนียวเหนียวอ่ะแล้วก็คีบไม่ขึ้นอย่างเงี้ยคือของจริงฟ้าต้องคั่งเส้นมันกรึบกรึบตายหาอร่อยถ้าคณะบรรทัดทองลองกินดูนะร้านที่ไม่จำเป็นต้องมีคนต่อแถวยาวๆอ่ะคุณอาจจะเจอช้างเผือกในถนนบรรทัดทองอีกก็ได้อย่างที่เราเจอตอนนี้คนจะหลับค่ะทุกคนค่ะมีคนจะหลับแม้กระทั่งในวันที่เรากำลังจะมาพาตะลุยกินกันนะคะคุณตาลตื่นยังคะใครกินไม่กินหรอกไม่เชื่อหรอกฉันไม่เชื่อเธอหรอกค่ะทุกคนลดน้ำหนักอยู่โอ้ลดน้ำหนักแต่ไม่เป็นไรวันนี้นะคะเราจำเป็นจริงๆที่จะต้องทำหน้าที่ทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยรถเรากำลังจะชนเราแล้วนะคะเราสองคนก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการกินค่ะวันนี้ในช่วงของปุยปุยลุยแดกนะคะเราจะพาทุกคนมาที่บรรทัดทองเคยมาไหมครับไม่มีอ่ะมือจากไอ้ไม้โปรบรรทัดทองรู้จักแต่ไม้โปรเมื่อกี้ไม่มีรถยังได้ยินเสียงรถจากสี่แยกเราอยู่บรรทัดทองนี่เป็นครั้งแรกของเราที่มาที่นี่นะคะเพราะว่าได้ยินมาว่าตรงนี้เนี่ยต้องใช้คำว่าร้านอาหารที่เด็ดๆจุกๆเยอะมากแล้วเมื่อกี้น้องๆไปเดินเซอร์เวย์คิวก็เยอะมากแต่ถ้าอะไรที่มันน่ากินจริงๆเราก็จำเป็นต้องรอนะป้าเพราะว่าเราจะต้องชิมไงว่าเขาอร่อยจริงหรือเปล่าเพราะเราทำรายการปุยปุยลุยแดกค่ะเพราะฉะนั้นของดีเราก็ต้องแดกของไม่ดีเราก็ต้องแดกค่ะไปค่ะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ทุกคนเราไม่ได้มุ่งเน้นว่าจะต้องมาร้านที่ดังนะเราตั้งใจว่าร้านอะไรก็แล้วแต่ที่แบบเอ้ยน่าสนใจเราจะลองชิมเพราะอะไรรู้ป้ามันก็เป็นการให้โอกาสหลายๆร้านด้วยที่แบบว่าอาจจะยังไม่ได้มีกระแสแต่เขามีความอร่อยเราควรที่จะกินให้ครบเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะไปโดนร้านไหนบ้างแต่วันนี้เราจะลองดูเพราะอาหารเยอะมากจริงแล้วก็เป็นครั้งแรกของดิฉันจริงฉันตื่นตาตื่นใจมากขนมไข่เตาถ่านสงขลาเจ้าดังบรรทัดทองเขาบอกว่าเจ้านี้เด็ดมากๆทุกคนหลายๆคนเคยเห็นขนมไข่ใช่ไหมแต่ว่าเราจะแบบเห็นอยู่ในกล่องยังไม่เคยเห็นตอนเขาทำแบบนี้เลยเขามีไส้เนี่ยเขามีไส้ด้วยทุกคนขนมไข่โคตรเนยค่ะเวลาที่เขาทำนอกจากเขาจะเอาไฟไว้ด้านล่างนะเขาก็จะมีการเอาถ่านเนี่ยไปอังไว้ข้างบนเพื่อให้ข้างบนเนี่ยมีกลิ่นหอมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาชิมกันค่ะขนมไข่จริงๆพี่ตามชอบด้วยนะเอา10ชิ้นค่ะชื่อร้านอ่านว่าอะไรนะคะหาบหาบอ๋ออ่านว่าหาบทุกคนร้านหาบขนมไข่แล้วขนมไข่ทุกที่ต้องเป็นลายแบบนี้ขอบคุณค่ะขนมไข่ต้องเป็นลายหอยแครงนี่เดี๋ยวทุกคนมาร้อนๆเลยเขาเพิ่งทำอุ้ยหอมป่ะอย่ามือสั่นดิมันหอมอะป้าขนมเคยค่ะร้อนมันมีเนยไงอุ้ยหอมมากเลยอะใช่เฮ้ยมันอร่อยมันทำใหม่ๆไงป้าหอมเอาเลยป้าต้องชิมไม่ป้าเนี่ยกวนตีนได้ป่ะเราน้ำหนักอยู่ทุกคนขนมไข่ที่เรากินอะเวลาที่เราซื้อแบบสำเร็จมานานๆอะกลิ่นเนยมันจะไม่หอมแบบนี้อันนี้เนยหอมมากแล้วข้างในมันจะมีความเค็มนิดๆอร่อยมากเรียบร้อยอร่อยอร่อยเนี่ยอร่อยของกินเยอะมากทุกคนเดี๋ยวต้องจูงมือลูกนิดนึงนะคะเพราะตอนนี้ลูกแบบได้ขนมไข่แล้วก็เคี้ยวไม่หยุดตอนนี้เราข้ามถนนมาแล้วนะคะเราจะมาลองข้าวมันไก่เจโบร้านนี้ก็คนแน่นเหมือนกันนะเราอยากชิมมากๆร้านนี้ทุกคนว่าข้าวมันไก่มันต้องอร่อยที่ตรงไหนสำหรับฝ้ายข้าวมันไก่อร่อยที่น้ำจิ้มบางคนอาจจะอยู่ที่ว่าข้าวเป็นยังไงข้าวเขาหอมหรือเปล่าหุงมาร่วนไหมแล้วก็น้ำจิ้มรองลงมาคือน้ำซุปแต่ตอนนี้เราได้กลิ่นแล้วอะไรอุ้ยน้ำซุปดูดีมากอยากกินมากเดี๋ยวรอตัวแป๊บนึงทุกคนคนเยอะคนเยอะไม่ว่าเราจะมาอัดรายการยังไงเราก็รอคิวเราต้องตามคิวนะคะคนเยอะจริงใครคือเจ๊โบทำไมเหรอเอาเหรอคนนี้คือเจ๊โบคือคนนี้พี่โบขาคนไหนอ่ะคนไหนอ่ะอีเมย์มึงก็บอกโอ้เสื้อลายเป็นเจ๊โบกูก็เรียกเขากระหน่ำเลยแล้วกูเขาไม่หันกูจี้ด้วยไงมาแล้วค่ะทุกคนมาแล้วขอบคุณค่ะข้าวมันไก่เป็นข้าวมันไก่ที่หน้าตาดีมากอ้าย
น้ำซุปที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้เลยมีตีนไก่มาด้วยเห็นป่ะหอมมากเฮ้ยน่ากินมากแล้วน้ำจิ้มดูดีมากเลยอ่ะน้ำจิ้มดูดีมากมากเลยอ่ะนะตอนหนูจ้องข้าวมันไก่หนูหน้าตาน่ารักมากครับสิ่งหนึ่งที่มันถูกใจมากคือข้าวก่อนเลยอะอย่าเพิ่งไปไก่อย่าเพิ่งไปน้ำจิ้มเธอดูข้าวดิทุกคนคือข้าวมันร่วนอย่างเงี้ยมันเป็นข้าวมันไก่ที่ถูกต้องมากๆอะคือข้าวมันต้องร่วนค่ะน้ำจิ้มก็ถูกต้องก็คือเป็นขิงเป็นใดๆประมาณนี้แล้วก็ไม่ต้องดำมากลองค่ะมันคือข้าวมันไก่แบบย้อนยุคมากๆอ่ะข้าวดีมากนุ่มด้วนแล้วก็ตัวน้ำจิ้มพูดถึงน้ำจิ้มเลยเพราะไก่ก็คล้ายๆกันหมดก็คือไก่ต้มเนาะน้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มที่ไม่ได้เข้มมากป่ะน้ำจิ้มเป็นฟิลแบบว่าหอมขิงเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มๆกินแล้วรู้สึกสดชื่นเบาๆน้ำจิ้มไม่หนักจนเกินไปจิ้มไก่ทอดอันนี้ไก่ทอดแม่อร่อยอร่อยกว่าไก่ต้มคือไก่ทอดเขาว่าไม่อมน้ำมันเลยแล้วก็กรอบกรอบนอกนุ่มในหอมมันไม่รู้หอมอะไรไก่ทอดเขาว่าซีน้ำซุปค่ะกินน้ำลายนะน้ำซุปดีไม่เค็มหอมซอสซีอิ๊วดำป้าชิมเธอค่ะจริงๆนะไม่อยากชิมซีอิ๊วดำไม่เฉยเธอฉันเธออย่าไอ้นี่ดีอย่าราดหมดดีแล้วเดี๋ยวน้ำมันซึมเอาเลยราดแบบว่าราดโดนไก่หลายชิ้นเลยหัวกระดูกรสขึ้นมาหน่อยโอ้น้ำซุปอร่อยมากอ่ะใครที่ชอบน้ำจิ้มแบบเข้มข้นไม่ใช่เจ้านี้นะน้ำจิ้มไก่เขาอ่ะเป็นแนวฟิลแบบกินแล้วสดชื่นสบายๆแต่ว่าไม่ได้เข้มข้นไม่ได้รสจัดมากกินแล้วเชงน้ำซุปสบายมากน้ำซุปอร่อยมากดีหุยเขาอุตส่าห์ให้มาเธอดูดิสารพัดโครงเลยอ่ะถูกต้องมากมากถ้ามันไก่เขาอร่อยรวมๆแล้วลงตัวเนาะใช่มันอยู่ในจุดที่แบบกินแล้วสบายใจอ่ะมันไม่ยัดเยียดแบบรสชาติที่ต้องพยายามเข้มข้นอะไรเลยอ่ะแต่ว่ามันเป็นความอร่อยที่ลงตัวแล้วอ่ะเอาทุกคนไปตอบพี่ไก่ทอดคือโคตรดีเลยอ่ะอร่อยมากอร่อยมากอ่ะอย่าลืมมาแล้วทุกคนข้าวมันไก่เจ๊โบมีอะไรแนะนำไหมคะตรงนี้อยากเป็นของหวานหรือข้าวข้าวหนูขอข้าวก่อนแล้วตามด้วยหวานข้าวหมูเต๊ะเลยหมูเต๊ะเออแล้วก็หมูเต๊ะแล้วก็ไปกินต้มก๋วยเตี๋ยวต้มยำเขาอะตรงไหนคะร้านเขาไหนเดียวเอาเหรอเขามีขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำมาไปกินเลยแล้วร้านต่อไปที่เราจะไปกินกันนะคะก็คือร้านหมูสเต๊ะซึ่งเมื่อกี้เจ๊โบแกบอกมาว่าร้านหมูสเต๊ะเขามีก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่โคตรเด็ดซึ่งเราก็จะชิมค่ะน่ากินมากนะคะอ่ะทุกคนเรามาอยู่ในร้านหมูสเต๊ะแล้วที่เขาบอกว่าโคตรอร่อยแล้วอีกสิ่งนึงที่อร่อยก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำซึ่งเดี๋ยววันนี้จะกินด้วยเอาก๋วยเตี๋ยวต้มยำเอาเส้นเล็กแห้งต้มยำแล้วก็กากหมูด้วยจ้ะแล้วก็หมูสเต๊ะจ้ะกินด้วยกันเดี๋ยวอ้วนมาแล้วค่ะทุกคนหมูสเต๊ะมาแล้วช่ำๆหมูสเต๊ะนุ่มๆหมูสเต๊ะต้องติดมันถึงจะอร่อยนะคะวันนี้มาแล้วค่ะอันนี้น้ำจิ้มถั่วแบบข้นๆเลยทุกคนดีแจ่มแจ่มแจ่มหมูสเต๊ะอร่อยมากว่ะเฮ้ยของแท้อันเนี้ยคือเขานุ่มมากนุ่มด้วยเนื้อมันไม่ได้นุ่มเพราะว่ามันมีมันเป็นก้อนๆนะแทรกนะมันนุ่มด้วยเนื้อหมูเลยแล้วก็น้ำจิ้มดีมากน้ำจิ้มอ่ะมันจะต้องมีมันอยู่แล้วน้ำจิ้มถั่วของหมูสเต๊ะแต่อันเนี้ยมันเป็นความมันที่กำลังงามอ่ะมันไม่เลี่ยนอร่อยอ่ะแต่อีกหนึ่งเมนูนะคะที่มีคนแนะนำมาเจ๊โบแนะนำมาก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำเฮ้ยเส้นเล็กมันใช่อันนี้ยังไม่ปรุงนะเราบีบแต่มะนาวแต่เส้นเล็กมันใช่มันเป็นเส้นเล็กที่แบบหนึบหนึบเหนียวเหนียวอะแล้วก็คีบไม่ขึ้นอย่างเงี้ยคือของจริงมาแล้วโอ้ควันอ
คือเครื่องต้มยำเขาดีมากอ่ะกลิ่นมันหอมมากๆเลยมันเป็นหอมกระเทียมเจียวแบบแรงๆเลยนะแล้วก็เส้นหนึบหนับแล้วก็มันไม่แห้งจนเกินไปอร่อยเลยแคบหมูค่ะโอ้โหแคบหมูอุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะบ้ามากบ้ามากนี่ก็มีแคบหมูอร่อยมากอ่ะแคบหมูคือใช่มันต้องเป็นแคบหมูดิบมันแล้วมีแบบเอาจริงโรยผงชูรสนิดๆปังเส้นก็ดีเส้นเล็กที่ถูกต้องต้องเหนียวใสนุ่มหนึบนุ่มหนึบหนับอร่อยเนาะเส้นเล็กดอกบัวค่ะเป็นเส้นเล็กที่อร่อยที่สุดแล้วจริงๆถ้าเกิดกินก๋วยเตี๋ยวนะถ้าเจอเส้นเล็กดูยี่ห้อถ้าเป็นเส้นเล็กดอกบัวคืออร่อยเหนียวนุ่มแค่หมูดีมากดีเนาะมากินนะหมูสเต๊ะในสงหมูสเต๊ะเขาอร่อยจริงปกติหมูสเต๊ะเวลาเจอนะไม่ค่อยจะเจอนุ่มๆแบบนี้และอีกอย่างนึงมันไม่ได้เหมือนแบบบางเจ้าใส่กะทิเยอะเกินไปทุกคนเหมือนมันเลี่ยนแล้วมันมีกลิ่นกะทิมากอะแต่อันนี้มันอยู่ในจุดที่พอดีแล้วก็มันเป็นก้อนๆไม่มีนะมีแต่เนื้อหมูล้วนๆที่มันแทรกมันอยู่ในนั้นแล้วมันนุ่มมากน้ำจิ้มถั่วดีมากอาจารย์อร่อยมาก3ร้านแล้วเหมือนเขารวบรวมของดีมาแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำมากินหมูสเต๊ะอย่าลืมสั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำอย่าลืมพระเอกเขานะโคตรอร่อยไปร้านต่อไปค่ะและตอนนี้ทุกคนหลังจากที่เรากินอะไรนะหมูสเต๊ะกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำมาตอนนี้เราจะมาต่อคิวเพื่อกินเอลวิสซุกี้นะคะซึ่งเป็นซุกี้ที่คิวยับมากแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็คือดูออเดอร์เขาไว้แล้วค่ะก็จะมีสั่งก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ด้วยนะอยากชิมแล้วก็มีซุกี้แห้งแล้วมีขนมผักกาดของจริงขนมผักกาดหาเจ้าอร่อยยากมากเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอลวิสซุกี้เนี่ยเขาจะอร่อยขนาดไหนนะจะอร่อยสักแค่ไหนใช่ไหมได้บัตรคิวมาแล้วขอดูนะอุ้ยอีกนานไหมนะได้คิวที่10ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคิวที่1ยังไม่เริ่มเริ่มแล้วด้วยคิวที่10ทุกคนรอก่อนด้วยความอร่อยของเขาอะนะคะทำให้คนแบบมารีวิวเยอะมากๆเลยจริงๆแล้ววันนี้อย่างที่บอกไปอะเราเจตนาและตั้งใจมากที่จะไปรีวิวร้านอื่นๆที่ไม่ต้องดังก็ได้แต่ว่าเราอยากลองกินแต่ด้วยความที่คนต่อแถวเยอะอะมันทำให้อยากรู้ว่าทำไมคนถึงต่อแถวเยอะขนาดไหนตัวนี้สวยเหมือนพี่เขาเลยเนี่ยแล้วโหตัวนี้สวยหนูหนูไปขายของน้ำพริกให้พี่ดีกว่าพี่ยังไม่เคยปากหวานเท่าหนูเลยเนี่ยพี่ปากแต่ปากหมายอย่างเดียวพี่อ่ะนี่น้องเลือกมาให้นะเนี่ยอันละเท่าไหร่3 9 3 6อันเปลี่ยนลายมั้ยใครสอนขายของลูกพี่ชายพี่สาวหรอแล้ววันนึงขายดีมั้ยลูกพอได้เหรอเป็นหนูพี่สาวหนูขายของแล้วพี่สาวขายเก่งกว่าผมครับจริงมั้ยเนี่ยอยากเจอเลยพี่สาวอยู่เท่าไหร่ครับ4นะขอบคุณนะคะใครได้อยากซื้อ 2,000 นะคะค่ะเอาไปออนได้เอาไปออนได้ YouTube อ่ะออนใน YouTube นี่ขายได้มั้ยเหรอเนี่ยได้นะอ่ะทุกคนซุกี้มาแล้วค่ะน้องกินเฮ้ยเราจะชิมกันอันนี้เป็นร้านที่คนโคตรจะเยอะทุกคนเราได้คิวที่10นะคะแล้วตอนนี้ซูกี้ก็มีอยู่ตรงหน้าเราแล้วอ่ะชื่อร้านว่าเอวิสนี่แล้วก็หมูเขาเป็นแบบนี้เลยหมูเป็นชิ้นแบบชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะชิมอันนี้อะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวเกยเฮ้ยหมูมันเป็นเหมือนหมูมันเป็นเหมือนหมูหมักอ่ะมันเป็นเหมือนหมูหมักแล้วแผ่นใหญ่ๆแล้วจิ้มน้ำจิ้มครับอร่อยไหมอร่อยสิ่งหนึ่งที่กำลังงงอยู่คือทำไมผักเขามันกรอบแบบกรอบมากๆอ่ะขอชิมนิดหน่อยนะก๋วยเตี๋ยวเกยเนี่ยมันอร่อยทุกคนก็เผ็ดมันอร่อยนะแต่มันจะมีความมันๆอ่ะมันๆอยู่ในซูกี้เลยอ่ะไม่รู้น้ำมันเขาเยอะหรืออะไรน้องชิมนิดหนึ่งแต่รสชาติอร่อยไม่ต้องจิ้มก็ได้แล้วก็หมูเขาหมักมาแล้วค่ะมันก็จะนุ่มแล้วก็มีรสชาติในตัวเองและที่สำคัญหอมหอมจิ้มไหมลูกมันหอมมันหอมก็หอมกระทะอ่ะดูหมูก็รู้ว่าเขาคั่วแบบไฟแรงๆมาเลยอ่ะหอมกระทะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เป็นเมนูที่ป้าไม่เคยชอบกินเลยแต่อยากลองมาก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ชิมจริงมันต้องซอสเยอะกว่านี้ใช่ปะ
สชาติเค็มๆมันๆแต่ว่าไม่ได้หอมกระทะมากขนาดนั้นเค็มแบบเค็มปลาแล่มมันๆแต่ว่าไม่ได้หอมกระทะมากถ้าเปรียบเทียบ2อันนี้ซุกี้อร่อยกว่าส่วนขนมผักกาดเดี๋ยวขอชิมแบบไม่ขอชิมแบบไม่มีซอสสิค่ะผักกาดนี่คือเขาทำจากผักกาดจริงๆเลยหรอนี่ไม่มีความรู้จริงๆเนี่ยมันเป็นหนึบหนึบหอมๆนั่นจะรสชาติอร่อยนะแต่ตอนนี้ถ้า3จานนี้ที่ตั้งแต่กินมาจะรู้สึกว่าขนมผักกาดรสชาติดีที่สุดรสชาติจีนๆนะมันจะออกรสชาติจีนๆแพ้ให้รางวัลเรามาถึงร้านใดหนึ่งร้านนะคะร้านชื่อว่าฉันจะกินชาเย็นทุกวันกินให้ฟันมันเหลืองไปเลยร้านนี้ค่ะใช้คำว่าน่ารักได้เปลืองมากเธอคอนเซปต์ร้านเขาดีมากอ่ะมันจะเป็นรูปเด็กคนนึงโผล่หน้าออกมาแล้วมันน่ารักแล้วก็เขาก็คุมโทนในเรื่องของสีสันเราเข้าไปดูค่ะทุกคนชอบเสื้อเออเสื้อก็น่ารักเนาะสวัสดีค่ะอันไหนเป็นตัวดังๆของที่ร้านคะตัวปั่นเลยค่ะตัวนี้หรอใช่ค่ะเป็นตัวเซเลบี้ป่านเอาอันนี้แก้วหนึ่งค่ะเอาเป็นความหวานปกตินะคะแล้วก็อีกอันนึงเอาเป็นชามะนาวชามะนาวเอาหวานน้อยชามะนาวหวานไหมนะคะค่ะไม่ใส่ค่ะร้านนี้น่ารักมากนะคะเขาตกแต่งได้น่ารักมากฉันจะกินชาเย็นทุกวันแล้วหนูกินชาเย็นทุกวันไหมคะทุกวันทุกวันเลยใช่ไหมเพราะมันอร่อยใช่ไหมคะพอต้องชิมมันก็เลยต้องกินทุกวันเบื่อไหมไม่เบื่อเพราะมันอร่อยมาแล้วทุกคนตัวนี้จะเป็นตัวเซเลปี้จากชานมผีรักชาเย็นทุกนาเธอเผลอรักชาเย็นทุกนาทีเออแล้วจะมาชิมกันนะคะขออนุญาตรู้แล้วทำไมเขาขายดีชานมเขาหอมอ่ะชานมเขาหอมมันอร่อยเฮ้ยอร่อยผีอ่ะน่ากลัวชาเย็นอ่ะน่ากินอุ๊ยเขามีสโลแกนดูแก้วอ่ะอันนี้ก็จะเป็นชามะนาวนะคะชิมอร่อยนี่กินนะเฮ้ยอร่อยอุ๊ยชามะนาวเขาเหมือนแบบเหมือนชาลิปตันเลยอร่อยนะอร่อยนะเอาสรุปแล้วทุกคนถ้ามาบรรทัดทองก็ต้องมากินร้านนี้เนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นจุดที่เขาเช็คอินกันนะเป็นชาเย็นที่อร่อยมากมันๆแล้วก็หอมไม่หวานเกินป่ะเฮ้ยทุกคนเราอดไม่ใจไม่ไหวอ่ะเราผ่านร้านขนมที่โคตรจะน่ารักคือจริงๆเราไม่ใช่แค่หน้าตาน่ารักอย่างเดียวนะได้ข่าวว่าอร่อยด้วยฉันจะกินค่ะเอาคาราเมลคัมโบค่ะนูเทลล่าค่ะโอวัลตินค่ะเอา4แถม2ค่ะสโนว์แมนน่ารักอ่ะแล้วก็เอาโอรีโอค่ะโอซาก้าก็น่ากินเราซื้อแบบ4แถม2เลยทุกคนเราจะมาทั้งทีไม่ได้มาบ่อยๆนะคะลองรีไฟล์แทนหน้านะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยหนูกำลังบ้าคุกกี้นี่เขาบอกชิมเลยอร่อยค่ะพี่เขาบอกชิมได้นะคะทีละ 2-3 โหลนี่อร่อยมีช็อกชิปด้วยฮะหุยกล่องน่ารักมากแบบนี้มันคลาสสิกนะเออมันคลาสสิกคือเดินมายังไม่ได้กินก็อร่อยอ่ะ อร่อยด้วยร้านอ่ะน้ำซุปที่ใสๆแบบนี้แทบไม่มีกลิ่นโอ้โหเนี่ยคือนี่คือความเชงของจริงอ่ะไม่เค็มไม่หวานไม่เลี่ยนไม่ปรุงแต่งอะไรมากมายแต่มันเป็นน้ำซุปที่เป็นน้ำซุปแบบน้ำซุปจริงๆอ่ะใช่ขอชิมเส้นหน่อยได้ไหมของดีต้องแบบว่ากรึบกรึบฟ้าต้องคั่งเส้นแม่งกรึบกรึบนี่ตายหาอร่อยเราจะไม่ปรุงครับอร่อยไม่ต้องปรุงแล้วคือน้ำซุปมันเชงมากเลยอ่ะใครอยากรู้คำว่าเชงต้องมาชิมเจ้านี้บางทีเราไปซดน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวที่ไหนที่มันปรุงเยอะๆมันจะไม่
มันไม่เค็มก็หวานใช่ป่ะตั้งแต่มาเนี่ยอันนี้ว้าวสุดสำหรับเขาชื่อร้านว่าเสงบะหมี่เกี๊ยวทุกคนใครมาบรรทัดทองต้องกินนะโคตรออริจินอลเลยจะบอกว่ารสชาติมันไม่ได้แบบจัดจ้านทุกคนแต่กินแล้วสดชื่นมากกินแล้วโคตรสบายใจเลยแล้วเส้นไม่แน่ใจว่าแกทำเองหรือเปล่านะเส้นมันหอมหอมแล้วกรึบเขาลวกเส้นมาโคตรดีสุดยอดแล้วพี่ตามไม่ปรุงเลยปกติพี่ตามปรุงก๋วยเตี๋ยวยับไอ้นี่ก็กินเหมือนยังไม่ได้กินอะไรมาก่อนคือทุกคนมันเป็นการมาบรรทัดทองครั้งแรกตื่นเต้นมันเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงไม่เคยมาแล้วก็พี่ตามอ่ะเคยอยู่แถวนี้เมื่อก่อนนางก็ยังงงว่าทำไมแบบการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารมันโตไวมากทุกคนแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะร้านอาหารเยอะแล้วแต่ละร้านใช้คำว่าไม่ธรรมดาเลยมันไม่ใช่แค่อาหารอร่อยแต่ว่าวิธีการตกแต่งร้านของเขาอ่ะมันน่าสนใจเดินอยู่เนี่ยเอาตรงนะบางทีงงว่าตัวเองอยู่ญี่ปุ่นหรือว่าอยู่ไต้หวันปะเดินผ่านบางร้านนี่คือการตกแต่งคือโคตรน่ารักเลยอะแล้วที่สำคัญคือเหมือนเขาคัดมาแล้วว่าใครจะได้อยู่เส้นนี้ต้องอร่อยอะมันอาจจะถูกปากคนไทยบ้างไม่ถูกปากคนไทยบ้างแต่มันยังอยู่บนพื้นฐานของคำว่าอร่อยเพราะตรงนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากจริงๆอย่างคนไทยอะบางร้านอาจจะเคยกินแบบอร่อยกว่านี้ก็มีแต่อันนี้มันก็อยู่ในคำว่าอร่อยประทับใจทุกร้านที่เข้าไปกินเลยวันนี้โดยเฉพาะร้านสุดท้ายนี่คืองงมากเป็นไงอะป้านี่คือประทับใจมากใช่ป่ะหน้าตาแบบปลื้มมากตั้งแต่มาเนี่ยนะเมื่อก่อนอะท้าวความก่อนเมื่อก่อนเราอยู่กันนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่วะ20ต้นๆน่ะตั้งแต่สมัยน้องสาวเรียนอยู่ที่ร้านไงเราก็มากินข้าวแถวนี้บ่อยไม่ใช่อย่างนี้เลยน้องมันไม่มีร้านอะไรสวยๆอย่างเงี้ยผ่านมา10ปีเองงั้นไว้เหมือนโกหกหนูก็แก่แล้วเกี่ยวอะไรตัวเจริญวันนี้ชอบสุดที่ร้านนี้เลยจบไปสั่งก่อนเออจริงๆร้านนี้ประทับใจประทับใจในความแบบเป็นบะหมี่เกี๊ยวโบราณที่ไฟเชื่อว่าเขายังคงรักษาเอกลักษณ์อ่ะในหลายๆอย่างพอเรามากินแล้วรู้สึกตกใจอ่ะมันว้าวมากอร่อยมากทุกคนชอบเป็นการเป็นการกินบะหมี่ที่ชื่นใจแล้วก็ประทับใจมากในวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนมาหลายๆคนมาเขาบอกว่ามาก่อนมึงอีกอีปุยนะคะแต่ก็ลองไปกินร้านอื่นๆบ้างที่ไม่ต้องอยู่ในกระแสลองชิมดูร้านนี้ไฟไม่รู้อยู่ในกระแสป่ะนะแต่จะบอกว่าต้องกินเส้นไม่มีให้เลือกมีแค่บะหมี่กับเกี๊ยวแค่นั้นมีแค่นี้นะทุกคนถ้าใครมาบรรทัดทองลองกินดูนะร้านที่ไม่จำเป็นต้องมีคนต่อแถวยาวๆอ่ะคุณอาจจะเจอช้างเผือกในถนนบรรทัดทองอีกก็ได้อย่างที่เราเจอตอนนี้ก็เป็นได้นี่แมมมอสเลยนะครับเอาล่ะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะเพราะคุณตามไม่น่าจะจบง่ายแล้วล่ะวันเนี้ยนะยาวๆตรงหัวที่ไม่กล้ากินตอนนี้กินจุกๆเลยค่ะทุกคนใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะคะพวกเราก็ยินดีมากยินดีที่จะกินนะคะยินดีเทปวันนี้ก็ถือว่าฟินมากมาครั้งแรกแต่ครั้งต่อไปเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวจะทำการบ้านอีกว่าอยากกินอะไรวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ